เอาละฮะสำหรับวันนี้คนหลายคนอยากวางแผนจะไปเที่ยวขอนแก่นอย่าไปโดนเพจเขาหลอกถ้าสมมติมาในรายการแฉตอนนี้จองที่พักภายในเดือนนี้นะฮะหมดเพจ31กรกฎาคมถึงเที่ยงคืนครับเลือกวันเข้าพักถึงเดือนกันยายนนะเนี่ยตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาคือ3เดือนเนี้ยกรกฎาสิงหากันยากำเงินมาคนละ 1,000 บาทราคานี้เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสก็คือวันธรรมดาเพราะว่าถ้าเป็นแบบวันหยุดอะคือเต็มยาวแล้วแม่คืออันนี้ลูกค้าจองไปถึงปีใหม่แล้วนะเต็มแล้วสมมติวันธรรมดายังพอมีว่างพี่ชาไป4คนกำมาคนละพัน 4,000 4,000 ใช่เข้าพักได้เลยอันนี้คือฟรีชาบูมื้อเย็นแล้วก็ฟรีอาหารมื้อเช้าโอ้จริงเหรอใช่ค่ะโอ้ยเจ๋งมากคุ้มนะเออคุ้มนะฟรีชาบูมื้อเย็นแล้วก็ฟรีอาหารเช้าคุณหนิงปณิตาบอกว่าบีมเธอทำเอาสังคมเหรอคือฟิลเหงาไงอยากมีเพื่อนคุยแต่ถ้าไปรีสอร์ทเขาเราจะมีเพื่อนคุยตลอดใช่เพราะว่าหมายถึงดูแลเองเลยใช่เฉพาะซื้อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนอกกินมื้อเดียวเอาอย่างเดียวตอนเช้ากับตอนเย็นจะมีชาบูให้แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยอันนี้คือเนี่ยทานได้2ถึง4คนแต่ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ที่นอน6คนก็2เซตได้3เซตกำเงินมา 1,000 เดียวครับผมต่อคนนะเฉพาะอาทิตย์ถึงพฤหัสนะจะบอกว่าจริงๆโปรเนี่ยเป็นโปรที่โปรเปิดตัวนะแล้วก็พอเปิดปุ๊บลูกค้าจองยาวทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นดังนั้นให้รีบกรกฎาคมวันนี้เราก็ปาเข้าไปวันที่17กรกฎาคมเนาะนี่ครึ่งเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน3เดือนเนี้ยคุณอยากจะไปเที่ยวที่นี่คุณหัวละ 1,000 ครับแต่จะไปวันศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเป็นวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสค่ะ 1,000 บาท 1,000 บาทคุณได้อาหารเช้า all you can eatคุณได้ชาบูตอนเย็นเสิร์ฟเป็นอย่างนี้ให้คุณเลยนะฮะนี่แน่นอนเขาบอกต้องไปกินยำที่นี่ยำที่นี่อันไหนใครแม่ชมมาทำไม่ถูกเฟิร์สยำยังไงลูกมาโชว์อะไรบ้างไม่ควรหนูอ่านนี่ไม่ควรครัวน้องเมย์คืออันนี้ภูมิใจนำเสนอจริงๆอ่ะวิมเป็นคนบางปะกงค่ะซึ่งมันอยู่ปากอ่าวไงใกล้ทะเลอันนี้คือเราไม่ได้ไปซื้อตลาดนะแม่เขาหาชาวบ้านหาเรือกันเองใช่อันนี้ก็คือขนจากทะเลอะค่ะไปภูเขาเลยจากบางปะกงไปเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษไม่ได้มีขายทุกวันครับจะมีต่อเมื่อดิฉันขึ้นไปที่ขนยาขนจากทะเลไปได้เฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์แต่บางทีก็หมดอันนี้ยำอะไรครับพี่บิ๊มคะยำทะเลแตกบ้านไร่ยำทะเลแตกบ้านไร่จานใหญ่ขนาดนี้เลยไหมจานใหญ่อย่างนี้เลยเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่คะน้องเมย์490บาทได้หมดได้หมดนี้เหรอใช่แม่อย่างนี้เลย490บาทใช่ดีอันนี้เราไม่ได้ไปจ่ายตลาดไงอันนี้ออกเรือประมงกันเราก็จะแบบก็จะราคาน่ารักแล้วก็สดด้วยสปาเกตตี้ไข่เค็มแล้วก็ยำรวมทะเลแล้วก็มีแบบชาบูอันนี้มาดูเมนูนี้ก่อนอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นหมูแจ่วหมูแจ่วบ้านไร่ซึ่งผักอันนี้เราปลูกเองแต่อันนี้ฝาน้องตะขนส่งมาน้องก็เลยเหี่ยวนิดนึงผักปลูกเองค่ะแบบออร์แกนิกค่ะแล้วก็หมูไม่ใช่เนื้อหมูแจ่วน้ำจิ้มก็เป็นสูตรพิเศษน้องเมย์ทำเองแล้วก็ไม่ได้กินกับข้าวเหนียวด้วยนะกินกับเส้นหมี่นะใช่เปิดเหมือนกินเป็นเมี่ยงถูกต้องไหมใช่เป็นเมี่ยงกินเป็นเมี่ยงก็คืออย่างที่ขอโทษอ่ะหยิบซ้อมไม่ได้นะอันนี้คือหมูแจ่วเนาะกินอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่ครับหมูแจ่วเนี่ยหมูแจ่วเท่าไหร่วะน้องเมย์399แล้วก็ราดก็คือใส่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะใส่ผักไปอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วก็ราดน้ำจิ้มหน่อยอ่ะได้แล้วน้ำจิ้มไม่หรอนี่นี่ต้องซูมมานี่นี่น่ากินมากยำยำนี้จี๊ดจ๊าดมากอ่ะโอ้โหครบเลยเอาปลาไหมคะเอาปลาไหมคะเอาปลาไหมคะปลาไหมปลาไหมแล้วไม่ใส่ยังไม่ต้องใส่ปลาโอเคนะใครชอบยำก็ไปทานยำกันลูกบัตรนะครับมาทางด้านนี้บ้างอันนี้อะไรครับพี่มะอันนั้นมีคุกบ้านไร่ค่ะโอ้ยมีคุกเหรอใช่อันนี้คือจะเป็นซิกเนเจอร์นะใครมาก็จะสั่งหรือไม่แบบว่าเวลาเรามีงานอะไรเงี้ยที่แบบเขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็จะรีเควสให้เราอ่ะไปจัดหมี่คุกอ่ะโอ้ก็มีกากหมูด้วยอ่ะมีแบบว่าลูกชิ้นด้วยนะฮะทานแหนมไปอัฟเตอร์นูนทีมีไหมครับมีด้วยนี่อัฟเตอร์นูนทีอันนี้เป็นเซตนี้เลยค่ะน้องเฟิร์สยังไงลูกเซตอัฟเตอร์นูนทีนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นเค้ก2ชิ้นแล้วก็เซตขนมไทย2เซตนะคะแล้วก็จะเป็นชาร้อน1ที่ค่ะราคาเท่าไหร่น้องเฟิร์ส
ราคาเซตนี้อยู่ประมาณ490บาท490ราคาถูกเนาะราคาแบบจับต้องได้จับต้องได้เลยไปเที่ยวแบบสบายใจค่ะแล้วก็เด็กๆใครที่ชอบแบบพวกของทอดต่างๆอันนี้มาแบบหลายอย่างมากเลยมีอะไรบ้างเฟิร์สครับก็จะมีถุงทองเฟรนช์ฟรายชีสบอลนักเก็ตแล้วก็เห็ดเข็มทองทอดค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าดิปปิ้งมาด้วยใช่ค่ะเป็นแบบว่ามายองเนสอันนี้เป็นแบบว่าชีสสวรรค์ใช่เซ็ตเท่าไหร่อันนี้เซ็ตละเท่าไหร่590ป่ะแต่590แต่เยอะนะตั้งแต่ถามวันนี้จำราคาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ไปกันได้เลยราคาดีด้วยนะครับผมนะฮะอาทิตย์ถึงพฤหัสก็กำไปคนละ 1,000 บาทเท่านั้นเองก็สามารถไปพักได้ที่บ้านไร่เขาจันหอมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากไปพักไปเที่ยวคาเฟ่อย่างเดียวก็ได้ไปถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ตอนนี้มีสวนน้ำด้วยตอนนี้ก็โปรโมชั่นเพราะเพิ่งเปิดจริงๆอะสวนน้ำนะเปิดเอาใจลูกสาวเปิดตอนน้องปิดเทอมแล้วพอแบบน้องไปเล่นปุ๊บลูกค้าเห็นอยากขอเล่นตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ50บาทต่อ1คนว้ายเข้าไปเล่นสวนน้ำ50บาทต่อ1คนใช่แต่ว่าทุกคนที่เข้าต้องใส่เสื้อชูชีพก็จะมีค่าเช่าชูชีพอีกแค่20บาทโอเคฟิลเหงาไงหามาเล่นเป็นเพื่อนลูกเพราะฉะนั้นไปคาเฟ่ครอบครัวก็ดีเนาะลูกๆก็มีที่เล่นด้วยมีสวนน้ำเล่นด้วยมีอาหารกินด้วยกิจกรรมแบบว่าเขาเรียกอะไรอะสร้างเสริมทำให้เด็กมีความกล้าสร้างความเป็นผู้นำเพราะจะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเป็นโขนสลิงปีนป่ายอะไรเงี้ยค่ะคนนำวิตามินเกี่ยวกับเด็กไงใช่นะติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ไหนบ้างพี่พิมครับก็ถ้าเกิดเป็นเพจนะคะเป็นเพจบ้านไร่เขาจันหอมเขาใหญ่นี่พิมพ์เป็นชื่อภาษาไทยเลยนะเพจจริงผู้ติดตาม1 แสน1แสนคือตอนนี้แสนกว่าแสนเท่าไหร่แสน2แล้วมั้งประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมอีกสักครั้งนึงสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่ในรายการแฉคุณจะไปอย่างเงี้ยถ้าทานเกิน 1,000 บาทลบไปเลย 10% อาหารเอ่ยเครื่องดื่มเอ่ยแต่ต้องแจ้งว่ามาจากรายการแฉมาจากรายการแฉต้องแจ้งเขาหน่อยนะคะครับหรือถ้าสมมติจองที่พักภายในเดือนนี้หมดเขต31กรกฎาคมแต่คุณสามารถไปถึงเดือนกันยายนค่ะหัวละ 1,000 ต่อคืนแต่ต้องไปวันอาทิตย์ถึงพฤหัสบดีนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นวันหยุดน่าจะเต็มแล้วแล้วแก QR code ก็ไปค่ะนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากที่อุตส่าห์เอาอาหารมาอร่อยมากอีกอร่อยค่ะเป็นงานอร่อยไหมอร่อยมากที่ไข่เค็มไม่ธรรมดานะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะเอาละหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันแฉใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ